สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พี่น้งของเราจะมาเฉลยข้อสอบแพทชีววิทยาหรือแพทสองนั่นเองนะคะแต่ก็แน่นอนโนอเราเฉลยเฉพาะแพทย์ชีววิทยานะคะนองๆจะสังเกตว่าเริ่มที่ข้อ26เข้าไปแล้วนะคะถ้าให้เหมือนจริงที่สุดนั่นเองถูกป,ป่ามันจะมีเคมียี่ห้ข้ขอแรกชีวะแล้วก็ฟิสิกส์กันเองนี้แล้วก็จะมาดูเฉลยกันนะคะเมื่อสอบแบบสอบไปล่าสุดอย่างป้าเมื่อกุมภาพันธ์นี้เองที่ผ่านมานะคะถ้าใครอยากได้เฉลยก็มาดูกันได้เลยนะคะอ่ะข้อที่26ของเราข้อที่หนึ่งแล้วกันเนาะ ในการติดตามการพัฒนาดอกข้าวตระยะต่างๆตั้งแต่ออกดอกจนทั้งบานเต็มที่นะคะเราก็บันทึกภาพด้วยดอกข้าวนะคะโดยการวาดภาพเนี่ยควรเลือกใช้เครื่องมือใดทีนี้น,นคะคะน,น้องๆกดพอย s e แล้วก็อ่านชอตส์เอาเองเลยนะสมมติถ้าพูดเร็วไปหรือแบบว่าฟังไม่ทันถูกปะเรากดพอ u s e ได้ถูกไหมคะเราดูเป็นวิดีโอนะฮะเต็งนิดนึงเนาะทีนี้แน่นอนเขาบอกว่าอะไรเครื่องใช้เครื่องมือใดเขาบอกว่าต้องมีการวาดภาพไฮไลท์เลยดูดอกข้าวหรือว,วาดภาพแน่นอนนะคะมันจะมีกล้องจุลทรรศน์สองแบบถูกปะ ใช้แสงกับอิเล็กตรอนในข้อ3แล้วก็4ส่วนข้อ5ทําไมคะลูกไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะคะอันนั้นอุบาทไปเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องใช้เครื่องมือนิดน,นึงถูกป่ะจะมาแบบมโนภาพมโนจิตเองก็นักเกียรติแบบใช้แสงเองของเราก็แบบเป็น2แบบเหมือนกันก็คือใช้แสงแบบธรรมดาแบบนี้เนาะรวมถึงใช้แสงแบบสเตอริโอแบบนี้นั่นเอง,เองซึ่งแน่นอนว่าภาพที่ได้ออกมาจะไม่เหมือนกันเล็กน้อยละกันเนาะสำหรับใช้แสงธรรมดาของเราจะเป็นภาพ 2D นะคะหรือภาพ2มิตินั่นเองส่วนเสียงเขาเป็น 3D หรือ3มิตินะคะทีนี้ค่ะเขาต้องการวาดภาพหรือดูภาพจากดอกไม้แล้วก็ศึกษาวาดไปเรื่อยวาดไปเรื่อยเืหนูคิดว่าจะต้องการภาพ3มิติหรือ2มิติในการมาวาดตามคะ่ะออถูกต้องภาพ2มิตินะ3มิติแนะ่นอนถูไหมครจะได้แบบว่าเหมือนเป็นขยายธรรมดาแล้วก็วาดไปเรื่อยๆอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ถ้าเป็นอย่างเงี้ยตัวอย่างต้องบางแล้วมันจะเห็นอะไรไม่ได้เลยมันจะงงๆอุ้ยจะวาดอะไรวะอะไรเงี้ยก็นิยมในการศึกษาพวกแบบเนื้อเยื่อด้านในต่างๆแล้วกว่ามัอนฝานบางๆทำสไลด์เนาะดังนั้นในการข้อน,นี้ค่ะในการศึกษาดอกข้าตัวนี้เราก็วาดรูบวูาบันทึกไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องใช้กล้องฮัดแบบไหนฮอทยีสองนั่นเองนะคะเซริโอนั่นเองนะคะส่วนข้อหนึ่งไม่ได้เพราะว่าดอกข้ามันเป็นวัตถุทึบแสงถูกไหมคะถ้ายิ่งใช้อันนี้ทําไมลูก แสงทะลุผ่านไม่ได้มันก็จะดำมืดตื้อทำไมมืดตื้อถูกไหมเราก็จะมองไม่เห็นว่ารูปอะไรล่ะถูกไหมฮะเออนั่นเองข้อต่อมาอันนี้นะคะผือไปเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนาะก็จะเรียนรวมกับในเนื้อหาของเชียวที่ยานั่นแหละเขาปัดมาให้เราเรียนล้วก็ต้องเรียนนะคะการตรวจสอบสมมติฐานค่ะสามารถทําได้หลากหลายวิธีเลยนะคะอย่างเช่นเฝ้าสังเกตสํารวจทดลองแล้วก็ให้ค่ะว่าพิจารณาสมมติฐานอันนี้แล้วก็ออกแบบการทดลองค่ะว่ามันเป็นดังตารางหรือไม่นะคะ อย่างกองไก่เขาบอกว่าอะไรพืชกลุ่มฝางนะคะในประเทศไทยมีเป็นทางกายภาพของใบแตกต่างกันเรียกว่าอะไรอ่ะมีพืชอันหนึ่งกษณะทางกายภาพของใบเนะี่ยแตกต่างกาันดังนั้นเขาบอกพืชกลุ่มนี้เนี่ยควรจะมีรูปแบบใบมีไตรโครมก็คือเป็นขนๆเนาะแล้วก็มีต่อมแล้วก็มีขนที่ต่างๆที่มันออกแบบแตกต่างกันของแต่และใบถูกไหมทีนี้เขาก็เลยมาดูกันว่าเอ๊ะตรวจสอบสมมุติฐานอย่างไรในการอ่ะขาหนึ่งเขาบอกอะไร ก็ง่ายๆค่ะก็ศึกษาสนับปากใบสิศึกษาไตโครมสิศึกษาต่อมและขนต่างๆสิของทั้งหมด5ชนิดแล้วก็เปรียบเทียบกันน้ำแตกต่างกันจริงหรือไม่เออก็ถือว่าได้ไหมได้นะฮะดูข้อ3ก่อนนะคะข้อควายข้ออะไรเข้ามาข้ออะไรเกิดรู้แล้วเนาะข้อควายบอกว่าอะไรธาตุนทุเรียนต้องอาศัยข้างคาวในการช่วยผสมพันธุ์นั่นเองนะครับผสมละอองในนูนั่นแหละนะคะในเวลากลางคืน เมื่อดอกทุเรียนบานแล้วนะคะค้างคาวกลางคืนก็จะออกาวินออกมาล่าเหยื่อแล้วก็กินดอกไม้แล้วก็ช่วยผสมพันธุ์นั่นเองนะฮะทีนี้เขาก็เลยตรวจสอบสมนิฐานโดยการตั้งกล้องวิดีโอไว้นะฮะนะคะแล้วก็บันทึกชนิดรวมถึงบันทึกพฤติกรรมของพวกค้างคาวหรือสัตว์อื่นๆที่มาผสมพันธุ์ดอกทุเรียนนั่นเองก็จะดูว่าทำไมเดอกทุเรียนเนี่ยใช้ค้างคาวผสมพันธุ์จริงหรือไม่อสำหรับเอาไงดนูจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าถูกไหมถูกนะฮะส่วนข้อขอไข่แน่นอนเป็นข้อที่ผิดผิดตรงไไหนะะเพรราาว่อ ไม่เหมาะสมก็ได้ตอบข้อขอไข่ไปก่อนนะคะตอบนําไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเหตุาอะไรถ้าความเค็มมีผลต่อการเจริญของต้นพริกดังนั้นต้นพริกที่ปลูกในดินเค็มจะมีลาต้นที่เตีย้ยอ้าวตรวจสอบี่ฐานก็ง่าย,ายถูกปะเราก็เอาต้นพริกของเราทมไมคะลลกไปปลูกไว้ในดินเค็มจํานวนหนึ่งเดือนแต่ใช้ทั้งหมดสิบต้นแล้วก็ดูว่าเต้นรอบวงว่าความสูงก็คือเป็นการวัดการเจริญเติบโตถูกปะก็ดูได้ว่าต้นพริกของเราเนี่ย จะเป็นอย่างไรแต่มันผิดตรงไหนเราไม่มีคอนโทรลค่ะเราบ่มีคอนโทรลเราบ่มีชุดควบคุมถูกไหมเราไม่มีชุดว่าเอ้ยถ้ามันจริญในดินปกติที่ไม่ใช่ดินเค็มเนี่ยมันสูงประมาณไหนแล้วในดินเค็มเนี่ยมันสูงประมาณไหนเราถึงจะได้เอ้ยในดินเค็มมันเตี้ยจริงหรือเปล่าหรือมันปกติอยู่แล้วของต้นพริกพันนี้อะไรอย่างเง,งี้ยถูกไหมเพราะว่า ลักษณะของอื่นๆในการเติบโตๆๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับดินงเค็มอย่างเดียวอาจจะมีน้ามีแสงมีอื่นๆด้วยนั้นเราก็ต้องควบคุมให้มันเป็นคอนดิชันเดียวกันโดยแตกต่างแค่ความเค็มอย่างเดียวนั่นเองข้อ2อก็เลยทาไมลูกผิดนี่ะคะต่อไปข้อ3นะคะข้อ3 <S <S นักชีววิทยาของเราในะะการจัดจําแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตค่ะโดยมีการพิจารณาข้อมูลต่างๆข้อมูลนั่นใดน,นะคะที่นำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจําแนก สิ่งชีวิตอเป็นโดเมนอ่ะอันดับแรกเลยนะครับโดเมนก่อนโดเมนนะครับเป็นการจําแนกบนบุศสิ่งมีชีวิตแบบใหม่ล่าสุดล่าของล่านะคะเป็น3กลุ่มนั่นคือกลุ่มทอมแบคทีเรียและอาร์เคียนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็คือมาจากไฟลมนะัมเนาะอันเดิมที่เราเรียกว่าอันนะเอ้ยมาจากคิงดอมเดิมที่เป็นคิงดอมมอนูรานนั่นเองพวกแบ,บคทีเรียนั่นแหละส่วนอาร์เคียก็แปลว่าโบ,บราณโบราณโบราณโบราณเร,รืออะก็ดังนั้นน่าจะเป็นกลุ่มของแบคทีเรียแบบสายพันธุ์โบราณที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบเอ็กซ์ตรีมลีหยาบให้นั เค็มมากน้ำผุร้อนมากอะไรเงี้ยมีแก๊สมีเค็มเยอะอะไรเงี้ยกรดแรงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มของกลุ่มอะเคียส่วนของกลุ่มแบคทีเรียก็คือเป็นโมโนล่าที่ทำไมลูกเป็นแบคทีเรียทั่วไปแบคทีเรียก่อนโลกแบคทีเรียธรรมชาติทั่วไปนั่นเองส่วนคิงด้อมอื่นๆอีก4คิงด้อมน,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 นะคะก็จะลงมาอยู่ในยูคาริโอตหมดเลยเพราะถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตยูคาริโอตนั่นเองส่วนคิงด้อมสองอันนี้นะครับโมโนล่าเขาเป็นโปรคาริโอตนั่นเองค่ะ นั่นคือเป็นการจัดลําดับแบบโดเมนทีนี้โดเมนแบบใหม่เนี่ยเราใช้อะไรนะคะเราย้อนไปดูช้อยส์ของเรากันก่อนข้อ5ใช้แบบแห่งเกษต,ตรแบบต้นอุโมงค์มิสตร์แบ่งเป็นโดเมนแบบเลยเหรอวุ้ยทุเรศนะคะพฤติกรรมสิ่งมีชีวิตอ้ะน่าเกียดคล้ายคลึงกันในลักษณะของโครงสร้างอเกนเนยถ้าดูมอร์โฟโลจีหรือลักษณะภายนอกพวกโครงสร้างอเกนนลเนี่ยเราจะแบ,บ่งตามเราจะแบ่งเป็นไฟลัมนะคะพวกเนี้ยจะเป็นแบบเดิมจะเป็นเอ๊ขอโทษผู้ผิดอีกแล้วจะแบ่งเป็นคิงดอมนะคะโอ้ตายแล้วนะคะ มันจะเป็นแบบเดิมส่วนแบบใหม่เราจะใช้นี่ลูกสายวิทยาการที่มีสารพันธุกรรมที่คล้ายคลึงกันก็คือลำดับเบสันจะเป็น ltcg ltcg ต่างๆนั่นเองนะคะส่วนจำนวนชุดและขนาดของโครโมโซมตรงนี้นะคะมันก็จะต่อให้เป็นสิ่งมีชีวิตในโดเมนเดียวกันหรือในคิงดอมเดียวกันก็แต่เนี่ยมันก็มีโอกาสซ้ำกันได้เหมือนกันถูกป้ะอย่างเช่นอาจจะมีโครโมโซมอาจจะคล้ายคลึงกับเพื่อนได้เช่นหมามี48แท่งสมมติอาจจะมีสิ่งอีกอันนึงที่มี48แท่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนั้นมันก็ ไม่ได้นะคะส่วนจำนวนซูเปอร์ก็เป็น2 n อ,อย่างเงี้ยคล้ายๆกันหมดเลยนะคะกรณีเก็ตอบข้ออะไรคะลกูกข้อที่2นั่นเองนะคะเก๋ๆใสๆไปนะคะข้อต่อมาค่ะข้อที่4ี่ในการให้กันใดไม่ได้เกิดขึ้นในวัฏจักรคาร์วินส์ควินไซเคิลของเราเราจำได้ไหมออจำได้แหละนะคะอยู่ในการสังเคราะห์ได้แสงแล้วบทนี้เนาะเน้นหน่เนาะบทนี้ออกบ่อยออกเจริงในเรื่องของพืชชนเอดนะคะหลังจากแต่สิ้นกระบวนการถ่ายอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะดูเนาะ นอนไซเคิลนะคะไม่เป็นพหุจักรเรียบร้อยแล้วจากปฏิกิริยาแสงแน่นอนการถ่ายเล็กอรตอนจากแบบไม่เป็นพหุจักรก็ส่งไปเรื่อยๆถูกปะได้เป็น NADPH ถูกไหมคะจากนั้น NADPH และ ATP ที่เกิดขึ้นก็จะถูกนําไปใช้ในกระบวนการของเคมีไซเคิลหรือการดึงคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งแบ่งเป็นสาขั้นตอนถูกปะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชันขั้นแรกเลยถูกไหมดึงคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาเปลี่ยนเป็นฟอสโฟกีเซเลตถูกไหมคะโดยใช้เอนไซม์ลูบิสโกให้มันรวมกับ r u b p นั่นเองถูกปะ ดังนั้นพวกเตฮเดตก็เป็น2องสามอะตอมทั้งหมด2ตัวนะคะขั้นต่อมาค่ะ reduction ก็ใช้ ATP กับ ADP เนาะเปลี่ยนรูปเป็น G3P และดูดออกไปบางส่วนเป็นรวมเป็นกลูโคสนั่นเองนะคะบางส่วนกลับเข้ามาเลยว,ว่าขั้นตอนของ regeneration นะคะแล้วก็เป็นเป็น r u v p อีกครั้งหนึ่งอ่ะเรามาดูกันเขาบอกว่าเหตุการณ์นใดไม่ได้เกิดขึ้นในวัฏจักรนี้นะคะข้อหนึ่งกังข้อ ATP โดย ATPase คุณพระง่ายมากใครตอบไม่ได้ข้อนี้นะด้วยนะอุ้อวกาศจิ้มหัวเลยนะ ง่ายสุด ADP synthase เนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นในก่อนหน้านี้มันเกิดใน Light Reaction ถูกไหมในเกิดขึ้นในวัฏจักรของแสงหรือ light reaction ถูกไหมคะไม่ได้เกิดขึ้นในเค l v i n c y c l e หรือ Carbon dioxide fixation ของเรานะคะส่วน2 3 4ก็เป็นในขั้นตอนที่1 2 3อะไรก็ว่าไปที่พูดไปเมื่อกี้เนาะดังๆก็ตอบข้อ1นั่นเองนะคะข้อ5แล้วกันนะคะศึกษา,าค่ะโครงสร้างของายรา ไปรากต้นไม้ของเรานะยคะแล้วก็ตัดตามยาวผ่าให้เป็นสิ่งเดียเครื่องมือบางอันก็มาผ่าผ่าเบาๆนะฮะแล้วก็ใื่ตสารในกล้องจุลทรรศน์นะคะทีนี้เขาบอกว่าอะไรเขาพบเซลเล์พายเรนไคมาเรียงกันอย่างนุ่มรวบอะไไฮให้เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆลท์เล็กๆไไฮลท์เล็กๆเซลล์พายเรนไคมาเรียงกันอย่างนุ่มรวมนะคะแล้วก็เซลล์บางส่วนค่ะมีรูปร่างที่ค่อนข้างกลมแล้วก็มีผนังเซลล์ใช่ไหมลูกบางนั่นเองนะคะแล้วก็มีแอคิโอที่ใหญ่มากนะคะภายในค่ะจะมีเมล็ดแป้ง แล้วก็มีการขับเบื้องมาอ่ะไฮไลท์อีกขับมงขับเมือกเม็ดป้งเม็ดแป้งนะคะจากลักษณะโครงสร้างของรากตัวเขียวนี้ควรจะเป็นปลายรากในบริเวณใดและมีความสัมพันธ์ของต่อพืชอย่างไรอ่ะเราก็ย้อนไปดูทบทวนเล็กน้อยนะคะบริเวณปลายรากเราก็แบ่งเป็นโซนถูกไหมอย่างโซนแรกค่ะบริเวณปลายรากโซนแรกสุดเลยก็เป็นรูทแคปถูกไหมหรือเรียกว่าหมวกอะไรคะหมวก,วกรากนันเองที่จะมีบริเวณหนาแน่นหน่อยถูกไหมแล้วก็นี่หบาว่ามีบริเวณที่เป็นลูกมีการสร้างแบบ สร้างเมือกเบาๆถูกไหมให้มันนะลูกให้มันทำมาให้ดินบริเวณันะอ่อนนุ่มและรากก็จะได้ใช้ได้เองนั้นบริเวณนี้จเป็นตัวป้องกันเหมือนมีเหมือนใส่หมวกแล้วป้องกันหมวกกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นนะคะแล้วก็เป็นโซนออฟดีวิชั่นนะคะโซนนี้จะเป็นโซนของการแบ่งอะไรลูกแบ่งเซลล์ค่ะทำให้จำนวนเซลล์ในเซลล์รากพืชเนี่ยเยอะขึ้นนะคะแล้วก็โซนออฟอีล็องเกชั่นอีล็องดองแปลว่าอะไรลูกยาวนั้นทำให้เซลล์มันยาวขึ้นรากก็ยาวไปด้วยหนึ่งเองแล้วก็สุดท้ายค่ะ maturation นะคะเป็นชั่มมีี่าาวกร จะเลยนหน้าที่เฉพาะอย่างแล้วอย่างที่เราเรียกว่ามีรูทหงรูทแฮนโ์โหรือเซลล์ขนรากเอาไว้ทำไมคะดูดน้ํานั่นเองนะฮะดังนั้นข้อนี้ค่ะเราก็เลยตอบไปเลยลูกโอ้โอเคมากข้อ2นะคะหมวกรากใครอ่านไม่ทันก็อย่าลืมกดพอดไปด้านลูกนะเน no, เราพอดได้นะคะนะเออนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะอีกหข้อต่อไปะคะ่ะ